สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 16 Apple ทำการอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับแอปรูปภาพหรือ Photos ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นสนุกขึ้นน่าใช้ขึ้นมากๆเลยครับหนึ่งในนั้นที่ทำให้การปรับแต่งภาพง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นคือจากนี้ไปเราสามารถ Copy การปรับแต่งในส่วนของโทนสีความสว่างไฮไลท์เงาความต่างระดับสีและอื่นๆจากรูปหรือวิดีโอใดๆไปใช้กับรูปหรือวิดีโออื่นได้ทันทีในแบบที่ง่ายสุดๆไม่ต้องมาปรับแต่งเองทีละรูปหรือทีละวิดีโอให้ยุ่งยากชอบสไตล์การปรับแต่งของรูปหรือวิดีโอไหนเอาไปใช้กับรูปอื่นๆที่ต้องการได้ทันทีครับเช่นการเพิ่มความสว่างความสดของสีหรือปรับทุกรูปให้เป็นเกรย์สเกลให้เป็นภาพขาวดำได้ทันทีในแบบที่แตะทีเดียวปรับได้ทุกรูปให้เราทันทีฟีเจอร์ดีๆแต่มีวิธีใช้สุดง่ายแบบนี้ไปดูกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับเราไปเริ่มกันที่การ Copy การปรับแต่งรูปภาพกันก่อนครับให้เพื่อนๆเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาจากนั้นเปิดเลือกภาพจากอัลบั้มใดๆก็ได้แล้วแต่แก้ไขเพื่อทำการปรับแต่งโทนสีต่างๆในภาพอยากให้ภาพมีโทนสีอุ่นสีสดสีละมุนหรือมีโทนสีแบบใดปรับแต่งได้เลยครับในคลิปนี้ผมจะปรับแต่งคร่าวๆเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับในการใช้งานจริงเพื่อนๆปรับแต่งได้เต็มที่ตามต้องการเลยครับเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถ Copy หรือคัดลอกการปรับแต่งที่ได้นี้ไปใช้กับรูปอื่นๆได้2วิธีครับวิธีแรกในหน้าจอการปรับแต่งนี้ให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งคัดลอกการแก้ไขเพื่อ Copy การปรับแต่งนี้เพื่อจะนำไปใช้กับรูปอื่นๆได้ทันทีครับวิธีที่2วิธีนี้สะดวกมากและใช้เมื่อไหร่ก็ได้ในหน้าจอการปรับแต่งนี้ให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อปิดการปรับแต่งหลังจากนี้เมื่อไหร่ที่เราอยากใช้การปรับแต่งของรูปนี้กับรูปอื่นๆก็เปิดแอปรูปภาพแล้วเปิดรูปนี้ขึ้นมาแตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคัดลอกการแก้ไขเพื่อจะนำไปใช้กับรูปอื่นๆได้ทันทีครับเมื่อ Copy การปรับแต่งคัดลอกการแก้ไขแล้ววิธีการนำไปใช้กับรูปอื่นๆก็ง่ายมากครับให้เพื่อนๆเปิดรูปที่ต้องการขึ้นมาจากนั้นวางการปรับแต่งเข้าไปซึ่งทำได้ง่ายๆ3วิธีวิธีแรกในการวางการแก้ไขให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเท่านี้ก็เรียบร้อยครับรูปจะถูกปรับแต่งตามการตั้งค่าที่เรา Copy มาโดยอัตโนมัติทันทีครับง่ายๆรวดเร็วทันใจไม่ต้องไปปรับแต่งเองให้เสียเวลาแต่ในกรณีที่เพื่อนๆได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกใจอยากจะยกเลิกกลับเป็นรูปภาพต้นฉบับก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะแปลงกลับเป็นต้นฉบับเราก็จะได้รูปต้นฉบับกลับคืนมาได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เช่นกันครับเราไปดูวิธีที่2ในการวางการแก้ไขกันครับวิธีนี้ในขณะที่เราแตะคำสั่งแก้ไขเพื่อปรับแต่งแก้ไขภาพใดๆเราสามารถแตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในกรอบที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเพื่อวางรูปแบบการปรับแต่งที่เรา Copy มาได้ทันทีดีต่อใจใช้งานง่ายสะดวกแบบไหนเลือกใช้กันได้เลยครับนอกเหนือจากการ Copy การแก้ไขไปใช้กับรูปใดๆแล้วเพื่อนๆยังสามารถนำไปใช้กับหลายๆรูปพร้อมกันได้ด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆให้เพื่อนๆเปิดอัลบั้มภาพใดๆแล้วแตะคำสั่งเลือกด้านบนจากนั้นแตะเลือกรูปต่างๆที่ต้องการแก้ไขหรือจะแตะเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกรูปทั้งหมดก็ยังได้ครับจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเพื่อปรับแต่งรูปภาพทั้งหมดที่เราเลือกพร้อมกันโดยอัตโนมัติได้เลยครับถ้าปรับแต่งแล้วไม่ถูกใจต้องการยกเลิกหลายๆรูปกับเป็นต้นฉบับก็ทำได้ง่ายๆเช่นกันครับด้วยการแตะคำสั่งเลือกแล้วแตะเลือกรูปที่ต้องการยกเลิกจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกแปลงกลับเป็นต้นฉบับในกรอบข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะแปลงกลับง่ายๆแบบนี้เลยครับด้วยวิธีง่ายๆนี้การคัดลอกการปรับแต่งรูปใดๆไปใช้กับรูปอื่นๆก็สามารถทำได้ง่ายๆทำได้อย่างรวดเร็วปรับแต่งได้ทันใจใน iOS 16 ใหม่ล่าสุดครับจากรูปเราไปดูกันต่อที่วิดีโอขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันให้เพื่อนๆเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาจากนั้นเปิดเลือกวิดีโอที่ต้องการปรับแต่งแล้วแต่แก้ไขเพื่อทำการปรับแต่งโทนสีต่างๆในภาพอยากให้ภาพมีโทนสีอุ่นสีสดสีละมุนแบบไหนปรับแต่งได้ตามใจต้องการเลยครับในคลิปนี้ผมจะปรับแต่งคร่าวๆเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับด้วยการปรับแต่งโทนสีของวิดีโอให้เป็นโทนอุ่นในการใช้งานจริงเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้เต็มที่ตามต้องการเลยนะครับเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถ Copy หรือคัดลอกการปรับแต่งนี้ไปใช้กับวิดีโออื่นๆได้2วิธีครับ วิธีแรกในหน้าจอการปรับแต่งนี้ให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งคัดลอกการแก้ไขเพื่อ Copy การปรับแต่งนี้เพื่อจะนำไปใช้กับวิดีโออื่นได้ทันทีครับวิธีที่2วิธีนี้สะดวกมากๆและใช้เมื่อไหร่ก็ได้ในหน้าจอการปรับแต่งนี้ให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อปิดการปรับแต่งจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากใช้การปรับแต่งของวิดีโอนี้กับวิดีโออื่นเมื่อไหร่ก็เปิดวิดีโอนี้ขึ้นมาแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคัดลอกการแก้ไขเพื่อจะนำไปใช้กับวิดีโออื่นได้ทันทีครับโดยสามารถเลือกวางการปรับแต่งได้ง่ายๆ3วิธีวิธีแรกคือการวางการปรับแต่งสำหรับวิดีโอใดๆให้เปิดวิดีโอนั้นขึ้นมาจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดที่มุมบนขวาในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเท่านี้ก็เรียบร้อยวิดีโอจะถูกปรับแต่งให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยครับถ้าปรับแต่งแล้วได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกใจอยากจะยกเลิกกับเป็นต้นฉบับก่อนปรับแต่งก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการแตะเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะแปลงกลับเป็นต้นฉบับเราก็จะได้รูปต้นฉบับกลับคืนมาทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับต่อไปเราไปดูวิธีที่2ในการวางการปรับแต่งแก้ไขกันครับวิธีนี้ในขณะที่เราแตะคำสั่งแก้ไขเพื่อปรับแต่งแก้ไขวิดีโอใดๆเราสามารถแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในกรอบที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเพื่อวางรูปแบบการปรับแต่งได้ง่ายๆทันทีสะดวกแบบไหนเลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับนอกเหนือจากการ Copy การแก้ไขไปใช้กับวิดีโอใดๆแล้วเพื่อนๆยังสามารถนำไปใช้กับหลายๆวิดีโอพร้อมกันได้ด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆในแอปรูปภาพให้แตะเปิดอัลบั้มใดๆที่มีวิดีโอที่ต้องการปรับแต่งจากนั้นแตะคำสั่งเลือกด้านบนแล้วแตะเลือกวิดีโอที่ต้องการปรับแต่งได้เลยครับถ้าต้องการเลือกวิดีโอทั้งหมดก็สามารถทำได้ด้วยการแตะคำสั่งเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกวิดีโอทั้งหมดในอัลบั้มนี้ได้เลยครับจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวางการแก้ไขเพื่อปรับแต่งทุกวิดีโอที่เลือกพร้อมกันได้เลยถ้าวิดีโอมีความยาวมากหรือเพื่อนๆเลือกหลายๆวิดีโอพร้อมกันระยะเวลาที่ใช้ในการปรับแต่งก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องและความเร็วในการประมวลผลของเครื่องครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถปรับแต่งหลายๆวิดีโอพร้อมกันได้ทันทีไม่ต้องมาปรับแต่งทีละวิดีโอให้ยุ่งยากและเสียเวลาอีกต่อไปครับถ้าปรับแต่งแล้วผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกใจต้องการยกเลิกการปรับแต่งวิดีโอกลับเป็นรูปต้นฉบับก็สามารถทำได้ครับด้วยการแตะคำสั่งเลือกด้านบนแล้วแตะเลือกวิดีโอที่ต้องการยกเลิกจากนั้นแตะปุ่มรูปจุด3จุดในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกแปลงกลับเป็นต้นฉบับในกรอบข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะแปลงกลับง่ายๆแบบนี้เลยครับด้วยคุณสมบัติใหม่ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าใช้มากๆที่เพิ่มเข้ามาในแอปรูปภาพนี้จากนี้ไปการปรับแต่งรูปปรับแต่งวิดีโอก็ง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงปรับแต่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 16 แล้วไปลองไปเล่นไปใช้กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ